ก็ต้องมีแต่ข่าวดีๆฟินๆมากระจายสตาร์ทเบรกแรกเลยค่ะที่มีแต่ข่าวซุปตาหนุ่มๆมากระจายให้ฟินลืมกับข่าวแรกค่ะของพี่มาริโอ้มาเลอร์ฮอตสุดในนาทีนี้ก็ต้องยกให้พระเอกหนุ่มหล่อมากกวนคนนี้เลยมาริโอ้มาเลอร์ที่มีข่าวแซ่บเรื่องแฟนคลับสร้างเพจแอนตี้สาวจันจิอีกระลอกแถมแฟนคลับยังถามหนุ่มโอ้ได้ว่าจะเลือกใครระหว่างแฟนคลับกับจันจิโอ้หนุ่มโอ้ว่าไงดีคะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นความเห็นส่วนตัวครับโอ้ขอข้ามไปดีกว่าครับเราก็อยู่เฉยๆครับเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไม่คิดมากครับมันแล้วแต่คนคิดอะครับโอ้ไม่หนักใจนะครับโอ้ก็จริงๆโอ้ก็เคยเจอปัญหาอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะครับเพราะว่าบางทีคนเราจะให้เราไปบังคับความคิดคนไม่ได้ครับก็มีคุยครับมีคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ครับเสน่ห์แรงฉุดไม่อยู่ก็ต้องพระเอกหนุ่มโกอินเตอร์คนนี้จ้าหนุ่มป้องนวัดล่าสุดสิมีคนตาดีแอบเห็นว่าหนุ่มป้องควงสาวๆเที่ยวผับอ้าวผับอ่ะก็มีบ้างครับตามภาษาโสดช่วยไว้เลยเนี่ยต้องมองสบตานิดนึงก็คือเราก็ไปแต่ไม่ได้เป็นสาวๆครับหลายคนเห็นว่าแบบเป็นแก๊งเลยแบบว่าอยู่หน้าผับอะไรอย่างงี้แบบแซวสาวหน้าผับเขาไม่ใช่แล้วล่ะมั้งหมดวัยจะไปยืนน้องสาวเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่มีแล้วครับดูท่าทางหนุ่มหมากปรินจะปลื้มไม่น้อยสำหรับรางวัล Korean and Culture Entertainment Award and Asia Awards สาขานักแสดงต่างชาติยอดนิยมแล้วแบบนี้เตรียมคำทักทายภาษาเกาหลีไปบ้างหรือยังคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรบนเวทีนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็จะพูดให้ดีที่สุดละกันนะฮะให้เขาเขียนเป็นคาราโอเกะมาเป็นภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยกี่เวอร์ชันนะจะพูดเวอร์ชันเวอร์ชันเดียวนี่แหละเวอร์ชันเกาหลีเลยอันเดียวก็จะไม่ได้แล้วครับเนี่ยใช่อันยองอันโซโยแล้วก็อะไรนะเจอิรึมมึนหมากเอ็มนิดาหลังจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีแถลงความคืบหน้าอาการของปอทฤษฎีว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเมื่อวานนี้คุณพ่อสงวนสหวงศ์เองก็น้ำตาคลอเบ้าพร้อมขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ช่วยเหลือลูกชายด้านผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมหลังรู้ข่าวจากทีมคณะแพทย์ก็ได้แสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรมด้วยเช่นกันมีครอบครัวจะต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่เราย้ายเข้ามาตรงนี้เราได้รับการดูแลนะครับให้ความสะดวกตั้งแต่เบื้องต้นมาเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกครับผมอยากจะเรียนว่าเป็นบุญของคุณปอของลูกปอนะครับที่ได้รับการรักษาจากทุกฝ่ายแล้วยังไม่พอยังได้รับการรักษาจากในระดับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแม้แต่พยาบาลก็ต้องเชี่ยวชาญแล้วก็ใช้จำนวนนะครับเท่าที่ท่านจะหาให้ได้ครอบครัวของผมนั้นผมเคยพูดว่าผมมีความหวังแต่วันแรกๆเข้ามาเนี่ยความหวังจะริบหรี่ความหวังจะน้อยเราก็เฝ้าจนกระทั่งมาถึงวันนี้จากที่ท่านคณะแพทย์ทั้งหลายท่านได้พูดไปแล้วท่านก็คงคิดว่าผมน่ามีความหวังขึ้นมาแล้วปฏิหารได้เกิดครับยกแรกเป็นเรื่องกับหนุ่มๆส่วนช่วงหน้าจะเป็นหนุ่มหรือว่าสาวไฮไลท์จัดมาถูกโหวตให้เป็นคุณแม่ที่มีลูกน่ารักน่าชังที่สุดโอ้ยโหวตนี้นิ้งเห็นด้วยอย่างที่สุดเลยค่ะพี่กบขาถูกโหวตให้เป็นคุณแม่ที่มีลูกแล้วคนไทยชอบมากที่สุดสำหรับนางเอกคุณแม่ลูกสองขวัญใจแฟนๆอย่างสาวกบสุวรรณันล่าสุดก็ถูกจัดอันดับว่าดีกรีความฮอตของลูกสาวและลูกชายน่ารักจนแฟนๆหลงละลายเลยทีเดียวก็ขอบคุณค่ะที่แฟนๆให้การต้อนรับแล้วก็ให้การเอ็นดูนะคะให้ความรักความเอ็นดูกับนดาแล้วก็นดลด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนเขาบอกว่าเนี่ยทำอะไรให้เราไม่ชื่นใจเท่ากับทำให้ลูกเราอะไรเงี้ยพอลูกเราแบบได้รับการความเมตตาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออดีใจจังเลยเนอะที่มีคนอื่นเขาเอ็นดูลูกเราอะไรเงี้ย
บวงสรวงกันไปแล้วเมื่อเช้าวานนี้สำหรับละครฟอร์มยักษ์เรื่องเพลิงพระนางที่นำทีมโดยนางเอกตัวแม่อัมพัชราภาแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มหนึ่งในนั้นก็มีสาวยุ้ยจิรนันท์ด้วยเลยต้องถามด่วนๆหลังมีข่าวว่าผู้ใหญ่เรียกนางเอกเบอร์ต้นๆเข้าห้องเย็นถามเรื่องสัญญาอุ๊ยจริงปะคะยุ้ยยังไม่หมดสัญญาเลยอ่ะยุ้ยไม่โดนเรียกยุ้ยไม่โดนเรียกเพราะว่ายุ้ยยังไม่หมดสัญญาไม่มีเลยสำหรับยุ้ยไม่มีเลยเพราะว่ายุ้ยยังไม่หมดสัญญายุ้ยน่าจะหมดปี60มั่นใจว่าเรายังแบบยังอยู่ยังอยู่อ่ะสัญญาก็ยังอยู่ด้วยเราอาจมีใจหายเพราะว่าอย่างรุ่นที่เป็นแบบรุ่นเก่าๆอาจจะแบบออกไปเยอะใจหายไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้ช่องเราอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็มีรวมตัวกันอยู่เยอะๆเพื่อจะได้กันรวมพลังกันทำงานให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยได้หนุ่มเคลลี่เรื่องสัญญาไม่มีปัญหาแถมเรื่องหัวใจก็ไปได้สวยก็แม่ล่าสุดออกอาการปลื้มหวานใจน้องนายหลังฝ่ายหญิงทำเซอร์ไพรส์ยกเค้กวันเกิดมาเบิร์ธเดย์พร้อมถอยแว่นตาใหม่ให้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอมีคนเห็นทั้งคู่ไปเดินช็อปเสื้อผ้าเด็กกันอีกอ่ะเอ๊ะยังไงกันคะครับผมซื้อผมจำได้เลยครับจำได้ชัดเจนมากผมเห็นคนที่แอบถ่ายผมด้วยก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้คือเรียกว่าแอบถ่ายไม่ได้หรอกผมเดินอยู่กลางห้างอะครับถ้าผมจะไม่อยากให้ใครเห็นผมอยากจะปิดบังอะไรผมคงไม่ไปห้างอะใช่ไหมครับแต่วันนั้นผมไปซื้อชุดเด็กให้ลูกชายพี่หนุ่มคนขับรถผมครับน้องมาเฝ้าที่กองไม่เคยครับมีผมแวะไปที่กองครับวันนั้นภาพนานแล้วก็ถ่ายกับกองถ่ายก็ไม่ได้แบบแอบไปไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วจริงๆถามพูดตรงๆนะทำถ่ายรูปด้วยแหละขอถ่ายรูปป้อนหน่อยดูๆก็ประมาณนั้นด้วยแหละครับทำเอาหลายคนตกกระจายกันใหญ่เมื่อนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินพูดกลางงานอีเวนต์งานหนึ่งว่าแอบรักคนนี้เจ้าของอุตะรักใครบอกมาซะดีๆจะใช่สาวหยาดทิพย์อย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่านะไม่ครับคือว่าวันนั้นเนี่ยงานเนี่ยมีแพนเค้กกับคุณแป้งล่ำซ้ำนะครับมากับแฟนเขาเราก็เลยแซวบนเวทีใช่ครับใช่แหมทำมาถามพี่ก็อยู่ในงานพี่รู้หมดทุกอย่างเอาเหรอเออไงว่าเอ้ยใครยังไงอยากรู้ไม่มีอะไรเลยครับผมว่าตอนนี้เราทำงานให้มันดีๆก่อนดีกว่าครับเรื่องความรักมันเยอะแล้วแต่อย่างเรื่องนี้เหมือนมีคนมาบอกเหมือนกันแต่ว่าก็เขาน่าจะพูดเล่นแบบเรียกให้สาวๆกรี๊ดละมั้งบนเวทีอย่างเงี้ยแล้วตัวจริงของเราแบบเห็นข่าวแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะถ้าเกิดมีข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยคะคืออย่างที่หยาดก็เคยบอกนะคะเรื่องโดยส่วนตัวของหยาดเนี่ยหยาดไม่ได้ระบุหรือว่าอะไรชัดเจนอะไรของหยาดคือหยาดก็ยังตอนนี้หยาดมีความสุขดีอยู่แล้วอะค่ะเขาก็ไม่ได้แบบถึงหวงหรือว่าถามอะไรชมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะคือคนอื่นๆที่หยาดรู้จักมันก็เป็นความรู้จักความสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนในฐานะที่อยู่กลุ่มเดียวกันหรืออะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะพระเอกหนุ่มเคนภูมิเขาก็ทุ่มสุดตัวเลยค่ะงานนี้เพราะล่าสุดมีแพลนจะสร้างศาลารอรถเป็นสาธารณกุศลที่จังหวัดบ้านเกิดสิงห์บุรีด้วยหล่อเลิศและดีงามอ่ะจะสร้างศาลารอรถที่บ้านที่บางอาจารย์ครับผมเพราะว่าเป็นศาลาที่เราเคยรอรถเมล์ตอนเด็กๆด้วยก็เลยตอนนี้มันก็ยังแบบสภาพไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยไปปรึกษาแล้วก็อยากทำถูกอาจารย์รักฟันธงกลางรายการท้องทะลุดาวว่าดังพันกรมีเกณฑ์จะได้รับอุบัติเหตุหูยโดนฟันธงแรงอย่างเงี้ยเตรียมรับมือยังไงดีคะเนี่ยก็วันนี้เกียรติมากเลยที่มีโอกาสถือว่าโชคดีของตัวเองที่มีโอกาสได้มานั่งให้อาจารย์รักดูให้นะครับก็ดีนะโดยรวมก็ดีก็แฮปปี้แต่ว่าก็จะมีอาจารย์ทักถึงของอุบัติเหตุนะครับว่าอาจจะมีอุบัติเหตุได้อันนี้มันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราทราบเนี่ยมันทำให้เราระวังมากขึ้นช่วงหน้าทั้งคึกทั้งขำบอกเลยภาคหลังเห็นพี่จ้อยไทยอ้ําคิงดอมกลับมารับงานในวงการมากขึ้นเอ๊ะแบบนี้กลับมาเต็มตัวเลยดีไหมคะพี่จ้อยก็ถ้ามีโอกาสได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นในวงการหรือนอกวงการถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรถ้ายังไหวอยู่ก็จะทำก่อนอายุหมดตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรค่ะมีแต่จะเตรียมตัวช่วงคอนเสิร์ตพี่บอยแค่นั้นเอง26ธันวาคมนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตของพี่บอยโกค่ะเป็น The Boy Go Award ใจมั่นใจว่ามันจะสนุกมากก็ช่วงนี้จะเตรียมตัวเรื่องนี้อยู่คิกคักคึกคักแบบไม่มีเบื่อก็ต้องมีเลย
อลาเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณแม่กบอยากจะได้ลูกคนที่3แต่สามีอย่างพี่บรู๊คไม่ยอมไม่ยอมอ่ะงานนี้แม่กบเลยขอใช้วิธีนี้แต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะหมอมเล่าแล้วก็ติดเข้าห้องเลยติดเข้าห้องเลยติดเข้าห้องเลยใช้วิธีโบราณนะโบราณหมอมเล่าให้มึนๆหน่อยหัวเราะยิ้มตามกันเลยใช่ไหมคะงั้นพรุ่งนี้ต้องกลับมาอัปเดตข่าวแล้วมาหัวเราะอมยิ้มกันแบบนี้อีกนะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากโบวิตาเครื่องประดับจากทอมมี่แอนด์แฮร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะโฮลี่พัดจะให้ของพี่ปอทฤษฎีส่งท้ายสัปดาห์กันหลังจากที่แพทย์แถลงอาการของหนุ่มปอทฤษฎีว่าอาการดีขึ้นทางด้านอาน้ำอ้อยก็อัปเดตเพิ่มเติมว่าหนุ่มปอตอบสนองด้วยการพยักหน้าหลังเห็นน้องมะลิไปยืนเต้นอยู่ข้างเตียงอีกทั้งฝากเตือนว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่อ้างขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนนักแสดงเดินทางมาเยี่ยมรวมถึงนางเอกสาวยาย่าที่มาพร้อมคุณแม่ปลาโดยสาวยาย่าบอกว่ารู้สึกดีใจที่หนุ่มปออาการดีขึ้นมากดีใจค่ะที่พี่ปออาการดีขึ้นทุกคนในเมืองไทยตอนนี้น่าจะดีใจพร้อมกับหนูค่ะที่ได้ยินข่าวดีๆแบบนี้ก็ให้กำลังใจค่ะแล้วก็ถ้าพี่ปอฟื้นเมื่อไหร่ก็จะมาเยี่ยมอีกรอบด้วยค่ะทำเอายิ้มแก้มปริเลยล่ะค่ะสำหรับสาวเจนี่เทียนโพสวรรณเพราะมีคนชมเยอะว่าบ้านที่ตกแต่งใหม่สวยมากๆเนี่ยแต่พอจะมีเรื่องให้แฮปปี้มาหน่อยก็มีไว้มีเรื่องให้ต้องเคลียร์เพราะมีกระแสเพจแอนตี้ที่ว่าสาวเจนี่เป็นตัวซวยทำโรงงานหวานใจหนุ่มกึ้งไฟไหม้โอ้แรงจริงๆในโลกนี้เนี่ยมีทั้งอะไรที่มันดีนะคะแล้วก็มีอะไรที่มันไม่ดีก็อยู่ที่ว่าคนเนี่ยจะเลือกมองอะไรที่มันดีแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเจนนี่ขอเลือกมองอะไรที่มันดีแล้วกันค่ะณวันนี้ที่เจนนี่ยืนอยู่แบบนี้ค่ะมันคือคำตอบของทุกอย่างอะค่ะกำลังใจเข้มแข็งเรามาจากไหนตัวเจนนี่เองค่ะถ้าเจนนี่ไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเจนนี่ได้มากกว่าตัวเจนนี่เองถูกมาว่าเป็นเพื่อนรักสร้างภาพอีกคู่สำหรับสองสาววิกหมอชิดอย่างสาวใหม่ดาวิกาและสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกล่าสุดก็มีข่าวว่าทั้งคู่แท็กทีมแกล้งซีเพื่อเรียกงานจ้างแพ็คคู่โอ้ก็ไม่รู้สินะว่าเจอข่าวมาแบบนี้สาวใหม่จะว่ายังไงสำหรับใหม่กับใบเฟิร์นนะคะคือใหม่ก็พูดได้เต็มปากเลยว่าในวงการที่เป็นเพื่อนที่ใหม่แบบว่ารู้สึกว่าคุยได้หลายๆเรื่องเพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องคือเราเริ่มจากเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะงานมันค่อยตามมาทีหลังดังนั้นถึงแม้จะไม่มีงานก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยกให้เป็นสาวนักแสดงยุคใหม่หัวใจดิจิทัลกันเลยสำหรับพระเอกหนุ่มหน้าใสเจมส์จิรายุและนางเอกหน้าสวยมิวนิษฐาที่มาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่ง AIS Shop สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบทั้ง360องศาซึ่งไฮไลท์ก็เป็นจอภาพอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะเมจิกวอลนวัตกรรมใหม่สุดล้ำที่มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษแบบนี้โดนใจใช่เลยใช่มั้ยหนุ่มเจมส์สาวมิวก็เป็นไฮไลท์ของสาขาเลยครับก็สามารถเช็คแบบตั้งแต่ราคาทองอุณหภูมิจนแบบว่าสามารถเล่นเกมได้ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าเอสได้เปิดประสบการณ์ชอบเซลฟี่นะคะหนูเป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วมันก็เป็นการเซลฟี่ที่แบบใหญ่ที่สุดที่เราเคยสามารถทำได้อะค่ะได้มาเห็นนวัตกรรมตัวนี้เราแบบรู้สึกไงบ้างถือเป็นการนำอะไรสมัยใหม่เข้ามาให้คุณลูกค้าได้เล่นกันนะคะอย่างอันนี้ก็เวลาแบบว่าอาจจะแบบระหว่างที่รอทำรายการอยู่แล้วก็มาเล่นข้างหน้าได้มีถ่ายรูปเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งานนี้หนุ่มเจมส์ก็มีเรื่องให้เคลียร์ต่อเลยเพราะเจ้าตัวเตรียมรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวครั้งแรกก็ถูกวิจารณ์ซะแล้วว่ายังพูดภาษาไทยไม่ชัดโอ้โดนอีกแล้วนะเจมส์ก็ไม่ได้ถึงกับน้อยนะครับก็ยังต้องฝึกต่อไปแหละครับก็ผมว่าถ้าเกิดมันไม่ดีจริงก็ต้องน้อมรับแหละครับก็เรายังเป็นแค่เด็กคนนึงก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับมาแล้วค่ะสกู๊ปคำคมกับคนดังๆประจำอาทิตย์นี้งั้นอย่า
ช้าจัดเลยกับคำคมคนแรกของนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ที่ตอบชัดๆแบบคมๆในเรื่องของการทำบุญไม่ได้สร้างภาพไม่ได้สร้างภาพแต่ว่าการที่ลง IG เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้บอกบุญแบบแฟนคลับได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอบคนเคลียร์คัดขนาดนี้ก็ปิดจ๊อบประเด็นนี้กันเลยมาต่อกันที่สาวยายาอุรัสยาที่โพสต์รูปสไตล์สตรองแบบมั่นใจลง IG แต่กลับโดนเมนว่าไม่สวยเลยอุตตะโอ้โหรู้ไหมคะว่ารูปนี้หนูภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะหนูภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะคือมันไม่ได้ผอมอย่างเดียวนะคะมันมีกล้ามด้วยค่ะยายามั่นใจว่าสวยแบบมีกล้ามก็เหมือนกับลิงน้อยเจมจิรายุที่ขอตอบคมๆชัดๆถึงทางที่ยาวๆจนหลายคนมองว่าไปทำมาอีกใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะเดี๋ยวว่าลองแบบว่าย้อนดูสมัยแบบตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าคือไม่ได้มีคือยังไม่เคยทำไม่เคยทำอะไรเลยครับคือยังไม่เคยทำไม่เคยทำอะไรเลยครับงั้นเอารูปการเกิดมาให้ดูหน่อยได้ปะคะเจมอุ๊ปส์ปิดท้ายกับร็อกเกอร์ใจสั่งมาพี่เสกโลโซเจอกันทีไรก็ต้องมีคำคมๆเจ็บๆจี๊ดๆให้ได้ยินตลอดไม่เว้นครั้งนี้ที่ตอบถึงเรื่องอดีตภรรยาทวงค่าเลี้ยงดูอาจจะใจช้าแบบวันสองวันสี่ครั้งห้าวันเนี่ยมันไม่เห็นเป็นไรเลยผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยผมรวยมากจะบอกให้ผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยผมรวยมากจะบอกให้มันก็มีคนการันตีว่าตัวเองรวยมากนะเนี่ยแสดงว่าข่าวเมาที่ว่าพี่เสกมีเงินเก็บหลายร้อยล้านบาทเนี่ยคงจะจริงนะยกแรกจัดหนักกับซุปตาตัวท็อปส่วนช่วงหน้ามาดูเรื่องดวงกับหมอดูชื่อดังกันนะคะใกล้เข้าสู่เดือนธันวาคมปุ๊บอาจารย์ช้างก็ไม่พลาดมาอัปเดตเรื่องดวงปั๊บเลยอ้าวราศีไหนจะรุ่งหรือราศีไหนต้องระวังส่งท้ายปีไปฟังอาจารย์ช้างกันเลยค่ะครับก็มีบางราศีที่อาจจะต้องเตือนกันนะครับอย่างคนที่เกิดในราศีกันนะครับก็เป็นราศีที่ดวงดาวแรงหน่อยนะครับคนพวกนี้ราศีกันเนี่ยเคยเพิ่งเตือนไปทำไมเตือนอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังจะหมดปีนะครับก็เป็นเหมือนกับส่งท้ายปีแล้วนะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยเชื่อว่าราศีกันนี่ก็เป็นราศีดาวรุ่งประจำปีหน้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับก็เป็นราศีที่ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะของดวงดาวนั้นนะครับส่งผลทำใหเรื่องสุขภาพต้องระวังมากขึ้นนะครับเรื่องความเครียดเรื่องงานนะครับการสื่อสารความเข้าใจผิดก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ส่วนคนที่เป็นดาวรุ่งนะครับสำหรับเดือนธันวาคมนั้นนะครับก็มีหลายราศีเหมือนกันนะครับอย่างราศีธนูเนี่ยดวงดีข่าวดีเรื่องตำแหน่งเพราะบางทีช่วงปลายปีนะครับหลายคนอาจจะอยากรอลุ้นว่าจะได้โปรโมตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรหรือเปล่านะธนูเนี่ยมีข่าวดีหรือใครอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะไปสมัครงานสอบสัมภาษณ์นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของคุณเลยนะครับส่วนดาวรุ่งเรื่องความรักเนี่ยต้องยกให้ราศีตุลช่วงนี้เวลาตลกหญิงตุ๊กกี้อัพอินสตาแกรมก็จะเห็นแฮชแท็กเตือนใจว่าชีวิตต้องดิ้นรนเพราะความจนมันน่ากลัวเอ๊ะสื่อความหมายอะไรเป็นในหรือเปล่าคะเนี่ยจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นคนที่มีคำนี้ไว้ประคับประคองชีวิตการทำงานของตัวเองอยากเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคนแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกคนด้วยจะบอกว่าเป็นคนสัมผัสสิ่งนี้มาสัมผัสความจนมาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เล่า10ปีก็ไม่จบชีวิตต้องดิ้นรนความจนมันน่ากลัวรับความจนมันน่ากลัวสาวตุ๊กกี้เลยเตรียมเปิดร้านอาหารโดยมีหวานใจหนุ่มบูบูนำทีมก็แหมเล่นโพสต์รูปอาหารใน IG จนแฟนเรียกร้องหรือเปล่าเนี่ยชื่อร้านสบายๆบาร์ราชาทะเลครับผมปิ้งย่างซีฟู้ดครับผมเป็นร้านบุฟเฟ่นะฮะอาจจะเป็นต้นปีแต่ว่าเปิดแน่นอนกระชากใจไปอีกเมื่อหนุ่มๆนักเตะทีมชาติไทยอย่างธนาชนะบุตรธนบุญเกษารัตน์ธนาทิพย์สงกรสินทริสตองโดอดีศักดิ์ไกรสอนมานั่งพูดคุยกับ3พิธีกรสุดแซ่บในรายการ3แซ่บบอกเลยว่าแซ่บมากก็วันนี้มารายการ3แซ่บก็ขอให้ผู้ชมทางบ้านคอยติดตามพวกเราด้วยนะครับก็คงสนุกเฮฮาปาร์ตี้แน่นอนครับผมก็ติดตามพวกเราได้นะครับแล้วก็ทั้งในรายการแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราในการแข่งขันฟุตบอลด้วยครับครับลูกชายน้องนบของคุณแม่นาเดียเริ่มโตขึ้นมากแล้วแบบนี้จะดันเข้าวงการไหมเอ่ยเอ๊ะหรือว่าตัวคุณแม่นาเดียเองล่ะคะจะคัมแบ็กมารับงานในวงการเพิ่มขึ้นไหมตอนนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเหลือน้อยลงมากนะคะแต่ว่าก็จริงๆก็มากขึ้นแล้วกว่าช่วงก่อนโตแล้วอย่างนี้น้องจะดันน้องเข้าวงการด้วยไหมโอ้ยแล้วแต่เขาเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทำแต่ดูแล้วคงไม่มีแววพักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าสองสาวสวยจะพาไปช้อปปิ้งกันบอกเลยว่าเรื่องช้อปปิ้งเนี่ยพี่จินนี่กับพี่ออยไม่เคยพลาดจริงๆค่ะเอ๊ะว่าแต่ครั้งนี้จะไปช้อปที่ไหนกันคะอ้าวจินนี่พี่ออย
นี่แหมใจตรงกันมากหยิบชิ้นเดียวกันยังไม่พอยังมาช็อปที่เดียวกันด้วยอ่ะแหมก็มาที่นี่ที่เดียวนี่นะคะคุ้มค่ะคุ้มราคาแล้วก็ได้ของถูกใจในราคาพิเศษกลับบ้านแน่นอนถูกต้องค่ะงั้นเราแพ็คทีมกันไปชมไปช็อปให้ทั่วเลยดีไหมคะดีถึงที่สุดเลยได้ค่ะว่าเป็นขาช็อปตัวจริงนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นช็อปกันในโซนนี้ก่อนเลยกันแล้วกันเนาะได้ค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนลุยไหมลุยไหมลุยค่ะพร้อมค่ะจะมัวช้าๆอยู่ได้ยังไงล่ะคะก็งาน The Mall DM District และสยามพารากอน Midnight Sale ทุ่มความพิเศษให้ลูกค้าได้มาช็อปสุดคุ้มส่งท้ายปีกับสินค้าราคาพิเศษจากทุกชั้นทุกแผนกทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าตกแต่งบ้านแถมยังฟินคูณ2ด้วยการเอาใจคนที่กำลังวางแผนเที่ยวช่วงปีใหม่สามารถรับสิทธิ์แลกใบบินสะสมได้บินท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางอีกด้วยนะคะโอ้งานนี้ได้ช็อปกันฟินเวอร์แน่นอนถ้าไม่เชื่อก็ดูสองสาวเขาสิคะเพลินเพลินกันใหญ่เลยนะเองของเยอะมากเลยค่ะพี่เซลทั้งห้างเลยนะคะเนี่ยเลิศมากๆเลิศมากๆเกิดว่าจินนี่เนี่ยนะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีบัตร M card ยังจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยเลิศเกินเลิศค่ะงานนี้งานนี้จริงต้องรีบบอกต่อเพื่อนๆให้มาช็อปเลยนะคะบอกเพื่อนๆบอกพ่อแม่พี่น้องมากันได้หมดเลยค่ะเพราะว่างานนี้นะคะก็จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมค่ะที่สยามพารากอน The Emporium The M Quartier แล้วก็ The Mall ทุกสาขามากันเยอะๆได้เลยงั้นเรา2คนขอไปช็อปมินิเซลก่อนนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายเราไปวันศุกร์ส่งท้ายสุดสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องมาเฮฮากันในอาราเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้มาดูกันเลยแม่นักฟุตบอลสัญชาติไทยอย่างเจชนาทิพย์กึ่งบังคับให้นักฟุตบอลไทยลูกครึ่งฝรั่งเศสอย่างทริสตองโดพูดภาษาไทยจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าเตรียมขากันไกลค้างกันได้เลยค่ะเป็นไงมั่งโดรู้สึกแฮปปี้ว้าวรู้สึกแฮปปี้เป็นภาษาไทยมีความสุขรู้สึกก็สหยุด2วันพักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกลับมาเจอมิ้งและดอกกระจายอีกทีในวันจันทร์นะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากโบวิตาเครื่องประดับจากคัมบิกแอนด์แฮร์รี่สวัสดีค่ะโฮลิพัทจัดให้